คุณผู้ชมคะสำหรับการช่วยเหลือประชาชนในภาวะภัยแล้งนะคะรัฐบาลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้มีการจัดหาน้ำมาช่วยบรรเทาภาวะที่เกิดขึ้นทั้งแนวทางในเรื่องของการใช้น้ำบาดาลหรือว่าการทำฝนหลวงนะคะโดยเฉพาะแนวทางหลังนี้แหละค่ะดูเหมือนว่าจะเป็นรูปธรรมได้เร็วกว่าเนื่องจากว่าในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะจะมีการลงพื้นที่ทำฝนหลวงกันที่จังหวัดเชียงใหม่การทำงานของกรมฝนหลวงเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรคะวันนี้เราจะไปพูดคุยกันกับคุณวราวุฒิขันติยานันท์อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับคุณประธมพรครับจริงๆแล้วการดำเนินการการทำฝนหลวงนี่ที่ผ่านมาก็ทำทั่วพื้นที่ทั้งประเทศไทยนะคะแต่ว่าวันพรุ่งนี้จะมีการลงพื้นที่ไปในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยการทำงานของกรมฝนหลวงเนี่ยเพื่อที่จะทำฝนเทียมในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างคะจริงๆก็ปฏิบัติการมาตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วนะครับค่ะแล้วก็พอเข้าช่วงฤดูฝนนี่ก็เน้นปฏิบัติการเพิ่มเติมให้นะฮะทีนี้ก็มีประเด็นคือเรื่องน้ำในเขื่อนของทางภาคเหนือเนี่ยนะครับหลายเขื่อนโดยเฉพาะเขื่อนภูมิพลเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันดีนะว่าค่อนข้างน้อยนะครับดังนั้นทางหน่วยศูนย์เชียงใหม่เนี่ยครับก็เลยได้ระดมตอนนี้เราระดมเพิ่มเติมในเรื่องของเครื่องบินที่จะมาปฏิบัติการนะครับโดยเพิ่มไอ้ศักยภาพที่เกี่ยวกับการใช้พลุสารโดยความชื้นเข้ามาเสริมด้วยนะครับดังนั้นที่มาคราวนี้ก็เพื่อจะมาในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมาดูในเรื่องของการปฏิบัติการแบบบูรณาการระหว่างตัวที่เรานำพลุสารดูดความชื้นมาเสริมการปฏิบัติการกับการปล่อยผงฝนหลวงนะครับในภาคเหนือครับค่ะอย่างแผนที่ท่านบอกว่าจะนำมาเสริมสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงในครั้งนี้เนี่ยนะจะช่วยทำให้มีฝนตกเพิ่มมากขึ้นได้อย่างไรบ้างอะคะครับถ้าสองประการนี้ครับมาเสริมกันเนี่ยเราจะขยายพื้นที่ที่ทำให้เกิดฝนตกได้มากขึ้นเนี่ยนะครับเพราะปกติเนี่ยหนึ่งหน่วยปฏิบัติการทำงาน1วันก็จะดูพื้นที่ได้ประมาณ3จังหวัดนะครับแต่ปรากฏขณะเนี่ยเราหน่วยหนึ่งดูแลพื้นที่ทั้งหมดประมาณ8ถึง10จังหวัดนะครับเพราะนั้นการปฏิบัติการก็ยังไม่ทั่วถึงฮะก็เลยต้องเพิ่มศักยภาพขึ้นในบริเวณที่มีความจำเป็นเร่งด่วนนะครับอย่างเช่นทางเหนือนะฮะค่ะเพิ่มเติมน้ำให้กับขังเพิ่มต่างๆด้วยครับค่ะก็คือการเพิ่มขยายพื้นที่มากขึ้นในการที่ทำให้ฝนตกฝนก็ต้องตกเพิ่มมากขึ้นด้วยจากการใช้สารดังกล่าวนะคะครับแล้วก็จะมาพรุ่งนี้ก็จะตั้งหน่วยเพิ่มอีกนะครับเป็นฐานสื่อสารฝนหลวงที่จังหวัดแพร่ด้วยนะครับค่ะเพื่อให้เครื่องบินจากเชียงใหม่แล้วก็พิษณุโลกสามารถบินไปเติมสารฝนหลวงและขึ้นปฏิบัติการให้กับเขื่อนศิริกิติ์ได้โดยตรงค่ะยังก่อนหน้านี้ที่เราปฏิบัติการที่ในส่วนของเขื่อนสิริกิติ์สามารถที่จะเติมน้ำในเขื่อนนี้ได้มากน้อยแค่ไหนอะคะครับเขื่อนสิริกิติ์นี่ก็ต้องถือว่าเป็นบริเวณที่ได้รับผลค่อนข้างดีนะครับในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะจังหวัดน่านนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ต้นน้ำของเขื่อนนะฮะก็มีฝนตกเกือบทุกวันนะครับแล้วก็ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างช่วงที่ผ่านมานี่ก็ค่อนข้างจะอยู่ระหว่าง6-8ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับต่อวันนะครับค่ะนอกจากนี้ถ้าพูดถึงน้ำในเขื่อนของแม่งัดแล้วก็แม่กวงนะคะปริมาณน้ำนี่มีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็การทำฝนเทียมฝนหลวงเพิ่มขึ้นมาจะช่วยปฏิบัติการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้มากน้อยแค่ไหนอะคะอย่างแม่งัดแม่กวงมีเนื่องจากไอตัวพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขาค่อนข้างเล็กนะครับค่ะดังนั้นแต่ละวันเนี่ยก็คงจะยังได้รับน้ำฝนที่จะทำให้เกิดน้ำไหลเข้าอ่างอยู่ในเกณฑ์จำกัดอยู่นะครับคงต้องรออีกระยะหนึ่งจนกว่าพื้นดินจะอิ่มตัวพอที่จะเกิดน้ำไหลลงพื้นแม่น้ำลำธารมากขึ้นนะครับรวมทั้งทางลุ่มน้ำติ่งด้วยนะครับซึ่งขณะนี้พื้นดินที่ผ่านมานี่ยังแห้งอยู่เนื่องจากฤดูการเข้าสู่ฤดูฝนเนี่ยค่อนข้างจะมีฝนน้อยครับค่ะฝนปีนี้ก็ค่อนข้างที่จะล่าช้าด้วยนะคะใช่ครับตอนนี้ต้องเพิ่มน้ำเป็น2เท่าถึงจะทำให้ดินอิ่มตัวได้ค่ะในส่วนของพื้นที่เกษตรกรของพี่น้องประชาชนอย่างที่จังหวัดเชียงใหม่จะได้รับอานิสงส์จากฝนหลวงในครั้งนี้อย่างไรบ้างคะฝนเนี่ยจะตกในพื้นที่บริเวณไหนบ้างคะการปฏิบัติการเนี่ยทางภาคเหนือเนี่ยมีทั้ง2หน่วยนะครับมีที่เชียงใหม่กับพิษณุโลกนะครับทำงานร่วมกันอยู่ค่ะพิษณุที่เชียงใหม่นี่ก็จะดูแลทางตั้งแต่ลุ่มน้ำติ่งลุ่มน้ำวังนะครับ2ลุ่มน้ำรวมทั้งจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่สองลุ่มน้ำนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีพิษโลกก็จะดูยมกับน่านนะครับดังนั้นการปฏิบัติการเสริมเนี่ยฝนที่ตกลงมาก็จะรวมทั้งเป็นพื้นที่ที่เป็นเกษตรกรรมด้วยแล้วก็
ป็นแหล่งน้ำบำบัดด้วยนะครับค่ะอย่างอานิสงส์ที่วันพรุ่งนี้ที่จะไปในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จะมีการทำฝนหลวงคาดว่าจะมีหลายพื้นที่ก็คืออย่างเช่นที่ทั้งจังหวัดเชียงใหม่แพร่แล้วก็พิษณุโลกด้วยนะคะที่จะมีฝนตกนะคะคือจะเริ่มทันทำกันในวันพรุ่งนี้พี่น้องประชาชนก็มีการคาดหวังอยู่เหมือนกันว่าทำพรุ่งนี้แล้วฝนเนี่ยจะตกเมื่อไหร่และจะตกเนี่ยใช้เวลากี่วันคะปกติก็ต้องตกวันต่อวันนะครับที่ผ่านมาก็มีฝนตกทุกวันนะครับที่ขึ้นปฏิบัติการเพียงแต่ว่าปริมาณฝนจะมากหรือน้อยแล้วก็กลุ่มพื้นที่ได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำในอากาศในแต่ละวันที่เราจะต้องทำการตรวจตอนเช้านะครับถ้ามีน้ำในอากาศมากนั่นก็คือวันที่มันร่องมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับลมกำลังแรงพัดขึ้นมาก็จะความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียเข้ามาได้ถึงพื้นที่ลึกๆนะครับเพราะนั้นช่วงนั้นก็จะมีทำฝนได้ผลดีนะครับคือตกมาแล้วก็ตกต่อเนื่องเป็นบริเวณกว้างนะครับค่ะเพราะฉะนั้นการทำฝนเทียมหรือฝนหลวงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆด้านทีเดียวนะครับฝนถึงจะตกลงมาได้ด้วยนะคะใช่ครับค่ะอย่างนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของความพร้อมทั้งในเรื่องของด้านบุคลากรอุปกรณ์เองเนี่ยจะสามารถทำฝนได้ปริมาณเท่าไหร่คะตอนนี้เรามีตั้งหน่วยปฏิบัติการได้11หน่วยนะครับก็อย่างที่เรียนไปแล้วว่าจังภาคหนึ่งก็ได้แค่2หน่วยนะครับงั้นก็ต้องมีแนวทางที่จะเพิ่มหน่วยปฏิบัติการมากขึ้นในอนาคตนะครับแต่ในปัจจุบันนี้ก็ใช้วิธีการหมุนเวียนนะครับเช่นทำทางตอนบนบ้างตอนล่างบ้างนะครับหมุนเวียนกันไปเพื่อให้มีการกระจายทั่วถึงนะครับพอบรรเทาสถานการณ์น้ำที่ขัดแคลนในช่วงนี้ได้นะครับค่ะส่วนความพร้อมเครื่องมือสารอะไรต่างๆนี่มีพร้อมหมดนะครับค่ะแล้วก็ขณะนี้ก็มีการรับนักบินเพิ่มขึ้นมารับนักวิชาการเพิ่มเข้ามาช่วยปฏิบัติการกันมากขึ้นค่ะอย่างวันพรุ่งนี้นี่ก็จะเริ่มกันที่จังหวัดเชียงใหม่มีข้อกังวลหรือว่าเป็นห่วงสำหรับอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นไหมคะสำหรับการทำฝนหลวงอะค่ะเราก็ขึ้นอยู่กับตัวความชื้นอย่างเดียวนะครับนั่งนอนความหมดนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยเห็นว่าตัวลมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับดังนั้นการปฏิบัติการก็น่าจะได้ผลดีมากขึ้นเป็นลำดับนะค่ะจบจากพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วเรามีแผนต่อในการทำฝนหลวงในระยะต่อไปเนี่ยอยู่ในพื้นที่ใดบ้างคะที่เน้นอยู่ตอนนี้นะครับก็จะมีภาคกลางนะครับภาคกลางซึ่งเป็นลุ่มแม่น้ำพะยาเนี่ยที่ได้ขอมีมาตรการเรื่องขอให้ชะลอเรื่องการเพาะปลูกพืชไปจนกว่าช่วงร่องมรสุมจะย้อนกลับมาในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งขณะนี้เราก็ต้องปฏิบัติการช่วยเหลือไปด้วยนะครับเพราะว่ามีพืชไร่นะฮะที่พอปลูกกันในช่วงฤดูแล้งแล้วก็กำลังจะเก็บเกี่ยวนะครับแล้วก็มีภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทั้งภาคเลยนะฮะที่ยังรอน้ำสำหรับการปักดำทำนานะครับนะปีกันอยู่ขนาดนี้นะครับขณะนี้เราก็ตั้งไปถึง3หน่วยปฏิบัติการนะฮะมีขอนแก่นมีที่นครราชสีมาแล้วก็ที่อุบลนะค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่น้องประชาชนก็ต้องใช้น้ำกันอย่างประหยัดด้วยนะคะใช่ครับค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณวราวุธขันติยานันท์นะคะอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับค่ะในวันพรุ่งนี้ก็จะมีปฏิบัติการฝนหลวงเริ่มขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งการปฏิบัติการในครั้งนี้ก็จะมีการเพิ่มสารเติมเต็มขึ้นไปนะคะก็จะทำให้มีการฝนตกเนี่ยครอบคลุมในหลายพื้นที่มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะนะคะในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเช่นนอกจากในจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะคะฝนเนี่ยก็จะไปตกในส่วนของพื้นที่ของจังหวัดแพร่แล้วก็จังหวัดพิษณุโลกด้วยนะคะส่วนครั้งต่อไปในการปฏิบัติการฝนหลวงก็คือไปในส่วนของพื้นที่ภาคกลางณขณะนี้ที่ยังประสบปัญหาภัยแล้งอยู่22จังหวัดด้วยกันแล้วก็ในพื้นที่ของภาคอีสานด้วยค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตาม NBT World กันค่ะ